สวัสดีครับวันนี้ก็จะมาแนะนำแอปที่จะช่วยทำพวกภาพตัดปะต่างๆนะครับรูปที่เราสามารถเอามาใส่กรอบหลายๆรูปรวมอยู่ในกรอบเดียวนะครับหรือว่าทำภาพปะตินะครับที่มีรูปร่างเก๋ๆสามารถเลื่อนได้ตามฟรีสไตล์ของเรานะครับแอปตัวนี้ชื่อว่า Collect นะครับ Maker การทำภาพปะติดทำภาพปะติหลายภาพนะครับโหลดจากใน Play Store ได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองใช้ฟังก์ชันแรกให้ดูก่อนนะครับการจับแพะชนแกะนะครับดูซิจะเป็นยังไงนะครับเข้ามามันก็จะวิ่งเข้ามาที่ในโฟลเดอร์รูปของเรานะครับแพะชนแกะใช่ไหมผมเอารูปอาหารนะครับหลายๆอันปนดูนะครับปนกับรูปผมเองกับรูปวิวกับรูปดูซิว่าจะเป็นยังไงนะครับแพะชนแกะกดต่อไปดูระบบมันจะทำการประมวลผลนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับเป็นการทำกรอบแล้วเรายังสามารถทำการใส่พวกแผนผังแก้ได้นะครับเปลี่ยนรูปได้นะครับว่าจะเอาแนวไหนนะครับแต่เหมือนอันที่มันเลือกไว้ตอนแรกก็น่าจะเหมาะสมที่สุดแล้วเพราะว่ามันทำการประมวลผลจากรูปของเราแล้วนะครับว่ามีตัวสิ่งที่ควรจะโฟกัสอยู่บริเวณไหนนะครับก็จะเลือกส่วนที่สำคัญที่สุดนะครับมาอยู่ใจกลางภาพหรือในส่วนที่มันเห็นได้ชัดเจนนะครับโอเคอันนี้ก็เป็นอันแรกนะครับเราสามารถทำการแต่งขอบต่างๆได้นะครับตรงนี้นะครับเห็นไหมฮะขยับขอบได้นะครับขยับเปลี่ยนขอบอะไรได้หมดนะครับพื้นหลังก็สามารถเปลี่ยนได้นะครับเห็นไหมครับเปลี่ยนขอบเปลี่ยนพื้นหลังอะไรได้หมดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมเอาของผมไปใส่ไว้ข้างบนก่อนนะครับแล้วก็ตรงนี้ถ้าบันทึกถูกใจแล้วก็สามารถกดบันทึกได้นะครับตอนนี้มีในส่วนของตัวกรองนะครับก็เป็นพวกฟิลเตอร์ต่างๆนะครับก็เหมือนแอปแต่งรูปทั่วไปนะครับจะไปฟิลเตอร์เดี๋ยวฟิลเตอร์ทีนี้ก็คือเปลี่ยนทั้งรูปเลยนะครับสามารถใส่สติกเกอร์ได้นะครับสติกเกอร์ก็มีหลายแบบเลยนะครับตรงนี้มีคริสต์มาสด้วยนะครับตอนนี้ต้องปลดล็อกก่อนนะครับก็ปลดล็อกเดี๋ยวจะยังไม่ปลดแล้วกันนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะขึ้นโฆษณาขึ้นมานะครับจะเสียเวลาเหมือนกันนะครับต้องปลดล็อกเหมือนกันตรงนี้เดี๋ยวลองกดดูแล้วกันเป็นยังไงบ้างโอเคใช้ได้แล้วนะครับโอเคเดี๋ยวลองใส่สติกเกอร์ดูนะครับโอเคนะครับก็สามารถปลดล็อกได้ฟรีนะครับตรงนี้นี้เป็นสติกเกอร์นะครับสามารถใส่พิมพ์ข้อความใส่ไปเองได้นะครับสามารถใส่ข้อความได้นะครับข้อความเนี่ยพิมพ์แล้วก็สามารถย้ายไปอยู่ส่วนต่างๆของรูปได้ด้วยนะครับก็มีฟังก์ชันหลากหลายนะครับในส่วนนี้ก็สามารถเปลี่ยนพื้นหลังได้นะครับจะวาดจะขีดเขียนจออะไรก็ได้นะครับนี่นะครับนี่ก็เป็นในส่วนของตัวแรกนะครับที่เรียกว่าแพะชนแกะนะครับต่อไปเป็นอันที่แก้ไขนะครับสีชมพูผมเลือกรูปผมนะครับอันนี้ก็เป็นการแก้ไขถ้าเราจะทำการแต่งอะไรเดี๋ยวดูว่ารูปตัวนี้คืออะไรครับนี้อะไรครับนี่ซิกแพคลองใส่ซิกแพคนะฮะก็นี่นะฮะสามารถใส่เข้าไปได้นะครับยืดจนเพี้ยนแล้วฮะโอเคครับก็เป็นอันเอาไว้ดูนะครับว่าเอามาทำอะไรอันนี้พืชผลคืออะไรเอ่ยอ๋อเป็นการปรับสัดส่วนนะครับตรงนี้ก็จะมีสัดส่วนที่เขาเลือกไว้ให้แล้วนะครับแบบ1ต่อ1 4ต่อ5 5ต่อ4นะครับซึ่งเราช่วยอำนวยความสะดวกของเรานะครับมาให้เราทางครอปนะครับหรือฟรีก็คือเราเป็นคนลากเปลี่ยนเอาเองนะครับเพื่อจะครอปรูปนะครับส่วนฟังก์ชันอื่นๆก็นี่นะครับเป็นการปรับพวกแสงเสริงอะไรต่างๆนะครับตรงนี้ก็ภาษาไทยอยู่แล้วครับใช้งานง่ายพวกข้อความใส่พวกรูปหรือวาดก็คือวาดลงรูปไปนะฮะอันนี้ก็เป็นฟังก์ชันที่เรียกว่าแก้ไขเอาไว้แก้ไขรูปภาพนะครับจับแพชชอนแกะเป็นการใส่กรอบส่วนฟรีสไตล์นะครับอันนี้เป็นเรื่องของภาพปะติดนะครับภาพปะติดคืออะไรภาพปะติดเดี๋ยวผมเลือกรูปอาหารแล้วกันนะครับรูปอาหารกับรูปนี่นะครับกดต่อไปภาพปะติดก็จะเป็นประมาณนี้ครับซึ่งตรงเนี้ยเราสามารถทำการเลื่อน movement นะครับ
เพื่อนไอตัวรูปนะครับหรือว่าจะขยายจะหมุนยังไงก็ได้นะครับจะหมุนจะขยายได้หมดเลยซึ่งสามารถสะดวกง่ายมากเลยนะครับก่อนที่แล้วเรายังสามารถนะครับไปใส่พวกตัวกลองต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นพวกพื้นหลังนะครับนี่ไม่คิดมัดสามารถใส่พวกพื้นหลังได้นะครับแล้วก็ในส่วนของขอบก็สามารถแต่งขอบได้นะครับข้อความอัตราส่วนนะครับใส่สติ๊กเกอร์ข้อความนะครับก็เหมือนกันแล้วก็ถ้าเราปรับจนพอใจแล้วก็กดบันทึกไปนะครับมันก็จะบันทึกไปที่แกลเลอรี่หรือเราจะกดแชร์นะครับจากหน้านี้ไปที่โซเชียลมีเดียของเราก็ได้นะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของฟังก์ชันภาพทำปะติดนะครับที่เรียกว่าฟรีสไตล์นะครับในส่วนของมัลติฟิตนะครับเรากดเข้ามาดูมัลติฟิตเป็นยังไงนะครับมัลติฟิตผมลองเลือกมา2รูป3รูปแล้วกันนี่ครับมัลติฟิตก็นี่ครับเป็นแบบนี้ก็คือจะทำการครอปรูปนะครับให้มันนี่นะครับให้มันได้สัดส่วนนะครับกดเซฟดูนะครับโอเคเนี่ยครับมัลติฟิตก็เป็นแบบนี้นะครับนี่นะครับสามารถปรับตรงนี้ได้นะครับอันสุดท้ายเป็นของขวัญก็น่าจะเป็นพวกฟีเจอร์ต่างๆนะครับที่เนี่ยเดี๋ยวกดเข้ามามันเหมือนเป็นโฆษณานะครับอันนี้น่าจะเป็นโฆษณานะครับในส่วนของวัสดุข้างล่างที่เขียนว่าฟรีเราจะสามารถทำการโหลดมาได้ฟรีนะครับตรงนี้นะครับจะเอาอันไหนก็สามารถกดไปปลดล็อกได้เลยนะครับนี่ฮะมันก็โหลดมาแล้วกดใช้แล้วก็จะสามารถเอาพวกนี้ไปใช้ได้นะครับMerry Christmas เห็นไหมครับแตะไปทีมันก็นี่ฮะขึ้นมาอยู่นี้แล้วนะครับก็จะสามารถเอาไปใช้ในการปรับแต่งรูปได้นะครับมีหลายตัวเลยนะครับที่เราสามารถมาโหลดเพิ่มได้นะครับที่เขียนว่าฟรีนะครับคือไปโหลดได้เลยตอนนี้เป็นช่วงเทศกาลคริสต์มาสก็มีคริสต์มาสมาเพิ่มหลายอันเลยนะครับเนี่ยครับก็จะมีถ้าต้องการดูมากกว่านี้ก็กดไปดูที่มากกว่านะครับในส่วนของฟังก์ชันก็น่าจะมีประมาณนี้เซตติ้งมาดูซิว่ามีอะไรบ้างมีเปลี่ยนภาษามีเปลี่ยนที่บันทึกนะครับก็หมดแล้วครับมีประมาณนี้นะครับก็แนะนำไว้ครับสำหรับแอปตัวนี้นะครับเอาไว้ช่วยในการปรับแต่งรูปของเราใส่กรอบทำภาพปะติดให้มันดูเก๋ไก๋นะครับไม่ธรรมดาแล้วก็ไปโชว์คนอื่นได้ในโซเชียลนะครับโอเคขอให้ได้รับประโยชน์จากคลิปนี้นะครับแล้วใครที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมช่วยกันกดไลค์กดแชร์นะครับใครที่ยังไม่ได้กดSubscribe นะครับช่วยกดติดตามช่องผมด้วยนะครับด้านบนตัวหนังสือนี้เลยนะครับอย่าลืมกดลูกกระดิ่งด้วยจะรับแจ้งเตือนเวลาที่ผมลงคลิปใหม่แล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย